بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อของเรานะครับเรื่องของนรกมาชาอัลลอฮ์ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศบ้านเราตอนนี้มากๆเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องนรกเนี่ยจะเข้าไปสู่ความรุ่มร้อนนะครับผมก็มีทีมงานที่เป็นนักศึกษาที่มาจากมะดีนะฮ์ตินมุนาวะเราะห์นะครับมะดีนะฮ์เมืองมะดีนะฮ์ของเราเองนะฮะแล้วก็เป็นทีมงานที่คอยดูแลในเรื่องของอุมเราะห์กับทางบริษัทอัลลูกาเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ขึ้นมาแนะนำตัวพี่น้องสักนิดนึงนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องหน่อยเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับในอนาคตอินชาอัลเลาะห์จะมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่อันอิสลามนะครับก็เลยจะขอเชิญรอชิดมัสอูดีครับขอเชิญครับผมโอ้มัสอูดีโอ้โหนามสกุลใหญ่นี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีมารยาทมีอัคลากที่ดีนะครับแต่งงานแล้วนะครับเสียใจด้วยนะครับผมเราที่นี่คุยกันแบบสบายๆเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต้องเกรงนะครับคุยเรื่องอะไรดีครับผมเชิญครับแนะนำตัวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ตอนนี้ยังศึกษาอยู่ในมหาลัยอิสลามมะดีนะห์นะครับก็อยู่ชั้นปีที่2นะครับในคณะอุซูลุดดีนวะดะวะนะครับก็ปกติก็เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มของอาจารย์อาดัมคอยแบบให้ความรู้แนะนำพี่น้องที่มาทำอุมเราะห์นะครับครับคำดีละครับผมอยากจะให้น้องได้มาสัมผัสเขาเรียกว่าเวทีของการบรรยายนะฮะได้เห็นในอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่เคยใช่ไหมครับเคยไหมฮะยังนะครับคำดีละให้เกิดความเคยชินแล้วก็ในอนาคตอินชาอัลเลาะห์น้องเนี่ยจะมาเป็นผู้รู้คนหนึ่งที่จะมาเผยแผ่ในสังคมบ้านเรานะครับก็อยากจะให้น้องอธิบายเรื่องของอินทผาลัมอัจวะสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับผมไม่ได้ขายของนะแต่ว่าน้องเขามีความรู้เรื่องนี้มากคือผมเองเนี่ยบอกตรงๆตอนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ก่อนหน้าเนี่ยเวลาไปซื้ออัจวะเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าอัจวะเนี่ยเขามีพันต่างกันคือไม่รู้ไม่ทราบเลยจนกระทั่งมาเจอน้องรอชิดคนนี้นะครับได้มาอธิบายถึงความแตกต่างแล้วก็ความสำคัญของอัจวะนะครับเชิญครับบิสมิลลาห์ก็ในเรื่องของอัจวะนะครับก็ไม่ได้มาขายของแต่สินค้าก็ตั้งอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้ก็มีนี้เขาถามว่ามีคนจองหรือยังไม่ตัวมีคนจองไม่ใช่ตัวอินทผลัมก็จริงๆแล้วอ่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินอัจวะที่มีชื่อว่าสายพันธุ์อาริยะนะครับจริงๆแล้วอ่ะอัจวะมีการแบ่งสายพันธุ์ย่อยออกไปอีกเท่าที่ผมเคยค้นข้อมูลมานะมีการแบ่งประมาณ3สายพันธุ์1ก็คืออัจวะสายพันธุ์มะดีนะห์อัจวะสายพันธุ์มะดีนะห์เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์อัจวะที่มีการปลูกตามทั่วๆไปคือที่มาของสายพันธุ์มันน่ะคือมาจากเมืองมะดีนะห์มุนาวะเราะห์แล้วก็มีการนำเอาสายพันธุ์ของอัจวะมะดีนะห์เนี่ยไปปลูกตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์ที่อียิปต์ก็มีการปลูกอัจวะสายพันธุ์มะดีนะห์อยู่แล้วก็รู้สึกว่าที่ไทยก็เริ่มมีการทำการแบบพยายามเพาะพันธุ์สายพันธุ์มะดีนะห์โดยการเอาเมล็ดมาแล้วก็พยายามจะปรับสภาพอากาศปรับให้อัจวะสายพันธุ์เนี่ยมันสามารถปลูกที่ประเทศไทยได้แต่ผมยังไม่ทราบแหล่งนะว่าตอนนี้มีปลูกอยู่ณแหล่งที่ไหนบ้างแต่ว่าแล้วก็สายพันธุ์อัจวะมะดีนะห์เนี่ยจะมีตามตออีฟตามมักกะห์แล้วก็ตามที่ต่างๆส่วนประโยชน์ของมันเนี่ยคืออัจวะเนี่ยเป็นอินทผาลัมที่คนที่เป็นเบาหวานน่ะสามารถทำได้สามารถทานได้เพราะว่า
มันเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติครับไม่ใช่น้ำตาลที่มาจากการปรุงแต่งหรืออะไรเลยซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ในตัวอัจวะเนี่ยมีผมเคยอ่านการแพทย์ของอาหรับที่เขาทำการวิจัยมาวิตามิน A ในอัจวะเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะแทบจะเทียบเท่ากับผลเบอร์รี่เลยแล้วก็วิตามิน C ในอัจวะเนี่ยก็มีเยอะมากแล้วก็อัจวะเนี่ยคือหนึ่งในแหล่งพลังงานสำหรับคนที่แบบมีความอ่อนล้าแล้วก็อ่อนเพลียในด้านร่างกายแล้วก็มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เจาะจงในผลในประโยชน์ของอัจวะมะดีนะห์นั่นก็คือใครก็ตามที่ทานอัจวะมะดีนะห์7เม็ดในตอนเช้าไสยศาสตร์จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้แล้วก็พิษต่างๆก็จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้ซึ่งหนึ่งในสรรพคุณของอัจวะมะดีนะห์เนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการป้องกันไสยศาสตร์ป้องกันพิษแต่อัจวะที่อาจารย์อาดัมเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าอัจวะอาลียะอัจวะอาลียะมะดีนะห์อันเนี้ยเป็นผลไม้ที่ผมเอามาจากสวนของเพื่อนผมมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่ซาอุดิอาระเบียเขามีสวนอยู่ที่นั่นแล้วผมก็เป็นเพื่อนกันน่ะเขาก็เลยขายให้ผมในราคาที่ค่อนข้างจะไม่แพงมากผมก็นำเข้าเอามาให้กับอาจารย์อาดัมได้ทำการขายที่นี่ในราคาที่อัลฮัมดุลิลละห์ไม่แพงมากเพราะว่าถ้าพี่น้องซื้อที่มัสยิดฮารอมอ่ะราคาก็จะเกินกว่า 1,200 ขึ้นไปตรงหน้ามัสยิดฮารอมเลยซึ่งผมเคยพาอาจารย์อาดัมแล้วก็บรรดาคนที่ทำอุมเราะห์ไปตรวจเช็คราคาอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 แต่อันนี้อาจารย์ขายเท่าไหร่นะครับอันนี้600ครับอันนี้ครับอันนี้กิโลนึงก็ 1,200 ครับผมใช่ครับเป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงมากอัจวะอาลียะห์เนี่ยเป็นอัจวะที่ปลูกในเขตอวาลีชื่อสายพันธุ์อาลียะเพราะว่ามันมาจากเขตอวาลีเขตอวาลีเนี่ยเป็นเขตที่ถูกมีการเจาะจงสายพันธุ์เนี่ยในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าใครก็ตามที่ทานอัจวะสายพันธุ์อาลียะ7เม็ดในตอนเช้าเขาจะอัจวะอาลียะเนี่ยจะไปทำการรักษาไสยศาสตร์แล้วก็รักษาพิษต่างๆในร่างกายอุลามะห์น่ะมีการคีลาฟกันไม่ว่าจะเช็คอัลบานีหรือไม่ว่าจะเช็คอุซัยมีนหรือว่าเช็คบินบาสมีการคีลาฟกันว่าตกลงแล้วอ่ะอินทผลัมทั่วๆไปอ่ะจะสามารถรักษาไสยศาสตร์แล้วก็พิษได้ไหมอุลามะห์บางท่านก็บอกว่าสามารถรักษาได้เหมือนกันแต่ทัศนะของอุลามะห์ส่วนมากจะเจาะจงไปที่สายพันธุ์ของอาลียะห์และสายพันธุ์ของอาลียะห์เนี่ยไม่มีการคีลาฟกันเพราะว่าสายพันธุ์ของอาลียะห์เนี่ยสามารถรักษาพิษและก็ไสยศาสตร์ได้แต่อยากให้พี่น้องรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ปัจจัยนึงในการรักษาเฉยๆเพราะว่าแน่นอนว่าการรักษาพิษและก็ไสยศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเพียงแค่สาเหตุและก็ปัจจัยนึงในการรักษาก็อินชาอัลลอฮฺถ้าพี่น้องคนไหนสะดวกในด้านกำลังทรัพย์นะครับก็แนะนำให้ซื้อไปทานได้อินชาอัลลอฮฺก็หมดแล้วครับเจ้าคุณมุลลอครับว่าที่อาจารย์รอชีดนะครับมัสอูดีก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขอดุอาให้น้องนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไปอุมเราะห์กับผมเนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์จะได้เจอน้องแล้วน้องก็จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในการเดินทางไปทำอุมเราะห์ตลอดทั้งทริปเลยอินชาอัลลอฮ์ครับเจ้าคุณมุลลอครับครับเจ้าคุณมุลลอมาถึงเวลาของเรานะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบของไฟนรกที่มีต่อโลกใบนี้พูดถึงเรื่องไฟแล้วเนี่ยมันในภาษาอาหรับเนี่ยจะใช้คำว่านารนารที่แปลว่าไฟคือมันมีความแตกต่างในทางภาษาที่ผมสัมผัสอยู่นิดหนึ่งคำว่านาร์แปลว่าไฟคำว่านูร์แปลว่ารัศมีมันใช้ตัวเดียวกันเลยพี่น้องสังเกตดูนะนาร์ก็คือตัวนูนตัวอาลีฟแล้วก็ตัวรอแปลว่าไฟซึ่งมันจะให้ความร้อนมันเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของการทำลายล้างไฟเนี่ยใช่ไหมฮะความร้อนถ้าเกิดว่าเราใช้มันพอดีมันจะเกิดประโยชน์กับเรา
แต่ถ้าหากว่าใช้เกินอัตรามันจะเป็นการทำให้เกิดหายนะอีกตัวหนึ่งก็คือนูรตัวนูนตัวเวาแล้วก็ตัวรอตรงกันข้ามกับนัดเลยนูรก็คือสิ่งที่ให้แสงสว่างให้ความสว่างโดยที่ไม่ทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมฮะอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาสร้างจินมาจากเปลวของไฟและอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาสร้างมาเลกะมาจากนูรแสดงว่าสองสสารเนี่ยสองสิ่งเนี่ยถูกสร้างมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นพื้นฐานของการสร้างสิ่งต่างๆด้วยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาสร้างสองอย่างเนี่ยมาไว้แล้วก็ให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดมาจากสองอย่างนี้มากมายนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังให้ไฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษและการทำลายล้างด้วยซึ่งมันก็เกิดขึ้นในอนาคตในโลกหน้าก็คือนรกนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างสวรรค์ทั้งหมดมีกี่ชั้นสวรรค์7ชั้น100ชั้นในหะดีษของบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์มีทั้งหมด100ดารยาตดารยาตเนี่ยแปลว่าชั้น100สถานะหรือว่า100ตำแหน่งหรือว่า100ชั้นสูงที่สุดของสวรรค์คือฟิรดาวส์และสูงที่สุดของฟิรดาวส์คือฮะอัลวะซีละอัลวะซีละอัลวะซีละเป็นตำแหน่งสถานที่สำหรับคนคนเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเปิดเผยให้เห็นถึงสถานที่นั้นตอนที่นบีเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็มีมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาพาท่านนบีไปเจอการลงโทษต่างๆนานาเช่นไปเจอชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่แล้วก็ถูกเอาถิ่นทุบหัวหินแบะกระจายไอ้เลือดหัวนะครับศีรษะเนี่ยแบะกระจายพอหินขึ้นตัวออกไปเนี่ยหินหัวเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทุบอย่างนั้นทุบอย่างนั้นทุบอย่างนั้นพอนบีไปเจอคนคนหนึ่งกำลังถูกแทงถูกดึงปากถูกแทงที่ลูกตาจากอีกด้านหนึ่งนบีก็ถามอะไรกันว่าพวกเขาโดนอะไรกันสุบฮานัลลอฮ์มันเป็นอะไรที่น่าหวาดกลัวมากมาลาอิกะฮ์ก็บอกอิงตอลิกอิงตอลิกเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปไปเจอคนที่กำลังว่ายอยู่ในทะเลสีเลือดพอขึ้นมาที่ฝั่งก็เอาหินใส่กระเพาะตัวเองจนกระทั่งเต็มกระเพาะแล้วก็ลงไปว่ายอยู่อย่างนั้นนบีก็ถามว่าอะไรอ่ะใครอ่ะทำอะไรอิงตอลิกอิงตอลิกเดินต่อไปเดินต่อไปพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปเจอสถานที่เหมือนเตาเผาใหญ่แล้วก็มีผู้คนมีเสียงร้องกรีดร้องมากมายอยู่ในนั้นมีเสียงกรีดร้องมากมายอยู่นั้นนบีก็ถามว่ามันคืออะไรสถานที่นี้คืออะไรสถานที่นี้คืออะไรมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าอิงตอลิกอิงตอลิกอิงตอลิกเดินไปเดินต่อไปจนกระทั่งนบีไปเจอชายคนหนึ่งมีรูปร่างสีดำมีไฟเต็มตัวตาแดงก่ำเลยมีกลิ่นเหนามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งกระจายนบีถามว่านี่ใครมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่านี่คือผู้เฝ้าประตูนรกมาลักที่มีชื่อว่ามาลิกแล้วคนที่อยู่ในเตาเผาคือคนที่ทำซินาคนที่กำลังว่ายอยู่ในทะเลเลือดแล้วเอาหินมาใส่ปากคือคนที่กินดอกเบี้ยคนที่ถูกแทงจากด้านหน้าไปด้านหลังถูกดึงใบหน้าถูกดึงปากเนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตเพื่อการโกหกเดินไปที่ไหนก็ชอบโกหกให้ชาวบ้านเขาฟังคนที่ถูกหินทับหัวเคลื่อนตัวออกไปแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปตลอดคือคนที่อะไรครับคนที่ล่าช้าต่อการละหมาดปล่อยเวลาละหมาดไม่ละหมาดปล่อยไปวันนี้ไม่โดนอะไรแหละคนดังกล่าวเนี่ยในดุนยาไม่โดนอะไรเลยคนกินดอกเบี้ยวันนี้ก็ไม่โดนอะไรคนไม่ละหมาดก็ไม่โดนอะไรคนทำซีนาก็ไม่โดนอะไรและคนต่างๆเนี่ยในวันนั้นจะโดนหมดเลย
พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปเจอทั้งเจอชายคนหนึ่งที่สูงตั้งงานมองไม่เห็นหัวเลยใครแล้วก็มีเด็กๆอยู่รอบๆตัวของชายคนนี้ชายคนนั้นก็คือนบีอิบรอฮีมพอนบีปีนขึ้นไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามเป็นปราสาทใหญ่โตมโหฬารมีสถานที่เดียวที่ให้กับคนคนเดียวตรงนี้แหละที่เรียกว่าวะซีละนบีบอกว่าอัรจูอันอากูนะฮุวะฉันหวังว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสถานที่นี้คือตัวนบีไม่รู้หรอกว่าเป็นนบีหรือเปล่าแต่นบีหวังว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งในสถานที่นี้และทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงอาดานแล้วรับดุอาตอบรับเสียงอาดานนะดุอาว่าไงครับรับอาดานอัลลอฮุมะร็อบบะฮาดิฮิดดาวะติตามะห์วัศศอลาติลกออิมะห์อาติอาติว่าจงนำมามุฮัมมัดนิลลาดีอาวัลวาซีละอัลฟาดีละเนี่ยจงนำมาสถานที่วาซีละให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเราทุกคนเนี่ยถ้าอ่านดูอาหลังรับอาซานเท่ากับว่าเรากำลังขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วาซีละให้กับท่านนบีมุฮัมมัดและเมื่อเราขอให้กับท่านนบีมุฮัมมัดนบีก็จะขอชะฟาอะห์ให้กับเราในวันที่เราจะถูกลงโทษในวันที่เราจะถูกลงโทษฉะนั้นสวรรค์เนี่ยมีเป็นร้อยชั้นสูงสุดคือฟิรดาวส์นบีบอกให้เราขอชัยฏอนจะบอกอย่าขอนบีสอนให้เราขอถึงแม้ว่าความดีของเราจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้แต่นบีสอนถ้าจะขอขอให้ไปถึงฟิรดาวส์แต่ชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบในหัวใจของเราทุกคนว่ามีชีวิตแบบนี้อย่าไปขอเลยไม่ได้หรอกถูกไหมฮะชัยฏอนมันจะให้เราขอเพียงแค่อย่างน้อยให้รอดพ้นจากไฟนรกพอชัยฏอนเนี่ยมันฉลาดมันจะขอให้เราถ้าไม่สามารถจะทำให้เราลงนรกได้ก็ให้เราแค่เข้าสวรรค์ชั้นต่ำๆพี่น้องจำไว้นะครับสิทธิ์ที่เราได้รับจากอัลลอฮ์คือการขอและอัลลอฮ์ไม่เคยปิดกั้นว่าคุณจะขอขอให้ได้ขอให้หมดขอทุกอย่างขอเท่าที่เราคิดได้และนบีก็สอนให้เราขอฟิรดาวส์ฉะนั้นวันนี้ขอสวรรค์ขอฟิรดาวส์อย่าไปตระหนี่ตระหนี่เขาเรียกว่าอะไรครับน้อยมักน้อยอย่าไปมักน้อยเรื่องของฉันสวรรค์ขอแค่รอดพ้นจากไฟนรกก็ฉันก็พอใจแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรไหมในวันกิยามะห์เนี่ยชีวิตเดียวสถานะเดียวแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลถ้าเราถูกจัดไปอยู่สวรรค์ชั้น1 2 3เงี้ยแล้วจะอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นอะไรที่ขาดทุนนะและถ้าเรามารู้อีกว่าไอ้ที่เราไม่ได้ชวะไอ้สวรรค์สูงๆก็เพราะเราไม่ขอเราจะยิ่งขัดยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นถ้าวันหนึ่งเราถูกจำแนกไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้นึกในใจเอ๊ะทำไมเราอยู่แค่นี้ล่ะและอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาก็บอกก็เพราะว่าเจ้าไม่ขอนี่ขอแค่นี้ก็ให้แค่นี้เราก็จะรู้สึกเสียดายเสียใจว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ขอให้มันเยอะไปกว่านี้พี่น้องเคยสงสัยไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงสวรรค์เนี่ยอยู่เบื้องบนอยู่สูงอยู่ชั้นฟ้าไปและนรกเนี่ยก็คืออยู่ใต้ดินอยู่ชั้นล่างอยู่ต่ำลงไปนรกเนี่ยนบีใช้สำนวนว่าดารอกาต7ชั้น7ขุมนรกเนี่ยมี7ขุมสวรรค์เนี่ยมี100ชั้นเคยคิดไหมว่าทำไมนรกมีแค่7และสวรรค์มี100ฮะถ้ามองดีๆนะมันเป็นฮิกมานะมันเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งพูดง่ายๆว่าความดีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็คนที่ได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นี่ไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยนรกที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเตรียมไว้ให้เนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากแต่นรกไม่เต็มกับชาวนรกอ่ะชาวนรกลงไปนรกไม่เต็มนะครับรู้ได้ไงฮะดีษนบีมีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมตอนที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสร้างสวรรค์นรกแล้วนรกเขาก็ร้องขอจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานะฮะเดี๋ยวดูนะฮะชาวสวรรค์เนี่ยเขาร้องขอเป
ป็นหะดีษที่บันทึกนะครับโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับผมเล่าจากท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นหะดีษกุดซีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังว่าตะฮาจจินญันนะตุวันนาร์สวรรค์และนรกเขาก็ต่างอ้างกันต่างพูดต่างที่จะขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างที่จะร้องทุกข์ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลาตินนาร์นรกได้บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอูซิรตุบิลมุตะกับบิรีนวัลมุตะจับบิรีนฉันเนี่ยถูกให้จำกัดคนที่เข้ามาอยู่ในตัวฉันเนี่ยมีแต่พวกตะกับบรและพวกยิงยะโสเท่านั้นไม่มีคนอื่นคนที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีลักษณะแรกเลยคือยะโสให้ดีแค่ไหนถ้ามีลักษณะยะโสนี่จบถูกไหมฮะเหมือนอิบลิสเนี่ยดีกว่ามาลาอิกะฮ์มีความรู้มากกว่าอยู่ในสถานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเอาตำแหน่งอิบลิสเนี่ยขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าเลยไปอยู่กับมวลมาลาอิกะฮ์ทั้งที่มาคนละประเภทกันนะมาลาอิกะฮ์ถูกสร้างจากนูรอิบลิสยินเนี่ยถูกสร้างจากไฟและบรรดายินทั้งหลายอยู่บนโลกนี้แต่อิบลิสถูกยกขึ้นไปอยู่กับมาลาอิกะฮ์ดีมีสถานะเหนือแต่ไปพลาดอยู่อย่างเดียวคือยะโสยิงยะโสฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าอาดัมถ้ามีตรงนี้นิดเดียวนะครับนรกเนี่ยไปอยู่กับนรกเลยนรกบอกว่าฉันถูกจำกัดเฉพาะคนที่ยะโสและคนยะโสเยอะยะโสไม่ใช่เกิดที่คนชั่วบางทีคนชั่วต่ำต้อยรู้สึกถ่อมตนนะผมไปเจอคนติดยาเสพติดเนี่ยเขาถ่อมตนนะพี่น้องไปถามสิคุณเป็นคนดีหรือคนเลวผมเป็นเลวเขาก็บอกผมเป็นเลวผมติดยาผมมันเลวไม่ต้องมายุ่งกับผมเขารู้ตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดีกว่าคนอื่นเลยแต่เวลาไปถามคนดีสิผมดีกว่าไม่รู้วันกิยามะห์ใครจะอยู่ในนรกและใครจะได้อยู่สวรรค์ฉะนั้นอย่าชะล่าใจเรื่องของการตะกะบรและการตะกะบรบางครั้งเนี่ยมันมาแบบรูปแบบที่มันเราคาดไม่ถึงชายคนหนึ่งกินข้าวด้วยมือซ้ายกินข้าวด้วยมือซ้ายนบีถามว่าทำไมกินข้าวมือซ้ายเพราะว่าฉันเนี่ยสอนให้กินมือขวาชายคนนี้บอกฉันไม่มีแรงนบีรู้ว่าเขาก็กินมือขวาได้แต่เขาอ้างว่าเขาไม่มีแรงนบีบอกเนี่ยตะกบฏทำไมไม่มาเรียนอ๋อติดนู่นติดนี่ติดนั่นเปล่าตะกบฏพอคิดว่าตัวเองพอแล้วไม่ต้องเรียนแล้วรู้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอ๋อฉันเป็นอย่างงู้นฉันมันอย่างนี้ฉันมันอย่างนั้นไม่มีอื่นเลยนอกจากตะกบฏสิ่งที่ทำให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์หักเหออกจากการเชื่อฟังอัลลอฮ์ได้เนี่ยตะกบฏทั้งนั้นเลยพี่น้องเรื่องการตะกบฏทั้งนั้นเลยซึ่งมันอันตรายมากนะครับผมนรกบอกมีแต่คนตะกับบททั้งนั้นวะกอลาตินญันนะตุมาลีลายะดคูลูนีอิลลาดุอาฟาอุนนัสวะซักตุฮุมแต่ส่วนสวรรค์บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ไม่มีใครมาเข้าในสวรรค์เลยนอกจากคนที่เขาอ่อนแอและคนที่เขาไม่ได้ถูกระบุชื่อในสังคมคือคนที่ถูกปล่อยปะละเลยได้เข้าสวรรค์มันพลิกเลยนะพี่น้องมันพลิกกันอย่างในดุนยาเนี่ยสำหรับสายตาของเราคนเป็นอาจารย์มีเกียรติเป็นผู้นำชุมชนมีเกียรติเป็นคณะกรรมการเป็นนู่นเป็นนี่โอ้โหพวกนี้สุดยอดเลยเป็นคนที่มักนับหน้าถือตาไปไหนก็มีคนให้เกียรติมาชาอัลลอฮ์สุดยอดเขาดูแล้วมีอะไรอ่ะมีความชอบธรรมของสังคมที่แบบให้เกียรติเขาใช่ไหมมีความโดยได้รับการให้เกียรติโดยชอบธรรมเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยช่วยเหลือสังคมนู่นนี่นั่นให้ความรู้มากมายกายกองแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยคนยกน้ำเมื่อกี้เอาน้ำมาให้เอากาแฟมาให้เอาชามาให้มีใครไปให้เกียรติเขามีใครนึกถึงเขาบ้างมีใครจะคิดบ้างว่าคนแบบนี้จะได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเลยอ่ะไม่มี
และส่วนใหญ่คนบนโลกก็จะคบใครคบผู้รู้คบผู้มีอำนาจคบผู้มีหน้ามีตาในสังคมคบคนรวยส่วนคนที่ยกน้ำเก็บนู่นเก็บนี่พอพวกเราจากไปแล้วคนที่เก็บของทุกอย่างไม่มีใครคบแต่ในหะดีษบทนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเปิดเผยกับการในวันกิยามะฮ์คนที่มีหน้ามีตาในสังคมมีความสุ่มเสี่ยมลงนรกส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยความเป็นจริงของสิ่งที่อยู่ในหัวใจบางทีคนมายกน้ำมาด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องไม่ได้หวังอะไรสิ่งตอบแทนอะไรเลยเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจึงไม่ได้เป็นที่เป็นอะไรครับนับหน้าถือตาในสังคมถูกไหมฮะแต่ว่าคนบางคนที่อยากจะได้หน้าได้ตาในสังคมเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไงแต่เขาทำเพื่อให้ชื่อเสียงของตัวเองพอวันกิยามะฮ์ก็นรกบอกเนี่ยมีแต่พวกนี้ทั้งนั้นเลยสวรรค์บอกโอ้มีแต่คนที่ไม่มีใครสนใจเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนที่ให้น้ำคนที่มีหน้าที่แบบแล้วหน้าที่ต่ำๆกว่าถนนนู่นนี่นั่นไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะคนเป็นคนพวกนี้เป็นคนอย่างนี้ยังจะดีกว่าเพราะว่าไม่เสี่ยงต่อการโอ้อวดไม่เสี่ยงต่อการโอ้อวดแต่ไม่ใช่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยผมพอเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วไม่เป็นประธานแล้วผมไม่เป็นโต๊ะครัวแล้วผมไม่แล้วไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องทำแต่อัลเลาะห์กำลังเตือนว่าทำให้ใจเพื่ออัลลอฮ์ทำเนี่ยให้ใจเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าถ้าหากว่ามาเสิร์ฟน้ำทำนู่นทำนี่แล้วใจไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ก็เหมือนกันก็ลงนรกเหมือนกันเพราะว่าตะกับบดเหมือนกันใช่ไหมฮะฉะนั้นหะดีษบทนี้มาทำให้เรารู้ทันทีเลยว่านรกเนี่ยมันมีแต่คนจำพวกตะกับบดนะครับกอลัลลอฮ์ตะบารอกวะตะอาลาลินญันนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวกับสวรรค์อันติรหมะตีเธอเนี่ยสวรรค์เนี่ยอะไรฮะเป็นความเมตตาของฉันอัรฮัมบิกิมันอัชาอุมินอิบาดีฉันเนี่ยให้ความเมตตากับบุคคลที่ฉันรักฉันปรารถนาให้เขาได้รับความเมตตาจากวงบ่าวของฉันให้ไปอยู่กับเธอให้ไปอยู่กับเจ้าไปอยู่กับสวรรค์ฉะนั้นสวรรค์เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนั่นคือความเมตตาที่ฉันสร้างขึ้นมาเพื่อให้บ่าวที่ดีที่ฉันรักไปอยู่กับเจ้าเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะกอลลินนารอัลเลาะห์กล่าวกับนรกอินนามาอันติอะซาบท่านเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของการลงโทษอุอัซซิบุบิกิมันอัชาอูมินอิบาดีฉันเอาไว้ลงโทษบ่าวที่ฉันปรารถนาให้เขาได้รับการลงโทษวะลิกุลลิวาฮิดะติมมินฮุมามิลอุฮาแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็ดีมันจะเต็มอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมามันจะเต็มแน่นอนสวรรค์มี100นรกมี7ขุมจะต้องเต็มฟะอัมมันนารุส่วนนรกจะกล่าวขึ้นมาทันทีในตอนนั้นฟะลาตัมตะลิวแต่ว่าฉันไม่เต็มแต่ว่านรกนี้ไม่เต็มHatta yadha rijalahu จนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวางเท้าของพระองค์ลงไปในนรกฟะตะกูลูกาติกาติกาตินรกก็ร้องบอกโอ้ยแน่นวะยุสวะบะดุฮาอิลาบะนรกมันก็ขยายตัวแบนนะนะขยายตัวไปเพราะอะไรครับเท้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยวางลงไปในนรกมันแบนจนกระทั่งเต็มกอดก็คือแบบแน่นแล้วไม่ยาลอยวะลายัฟลิมุลลอฮุอัซซะวะจัลลามินคอลกิฮิอะฮาดาและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่อธรรมกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยแม้กระทั่งเรื่องของสวรรค์นรกอัลลอฮ์ก็ไม่อธรรมเพราะตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสวรรค์และนรกอัลลอฮ์บอกให้เต็มนรกบอกยังไม่เต็มใช่ไหมเอาเท้าลงไปเต็มแล้วเต็มแล้วเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงอาธรรมกับใครเลยฉะนั้นฮิกมะฮ์เนี่ย
ในเรื่องนี้นะครับชาวสวรรค์ผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเยอะมากถึงขั้นว่าออกจากนรกกันเป็นแถวๆเลยใช่มั้ยออกจากนรกกันเป็นแถวๆๆๆๆในสายรายงานบอกว่าใครก็ตามที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่ากับเม็ดผักกาดเท่ากับเม็ดข้าวหรือเท่าเพียงแค่ทุลีมีนิดเดียวคือไม่ละหมาดไม่อะไรไม่แต่ว่าไม่เคยสักการะใครเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเอาออกจากนรกจนกระทั่งนรกบอกฉันไม่เต็มแม่เอาฮัมดุลิลลาห์เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากตะกี้พูดถึงตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปตอนที่ถึงไอ้นั่นนะครับไอ้เตาเผาแล้วก็มีคนอยู่ในนั้นเสียงโหยหวนร้องพี่น้องนึกเสียงอันนั้นออกไหมว่ามันจะเป็นยังไงมันนึกไม่ถึงนะผมไปเจอคลิปหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรแต่ผมอยากจะให้พี่น้องฟังมันเป็นคลิปที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนชาวรัสเซียหรือว่าชาวคนที่เขาขุดเจาะดินลงไปเพื่อที่จะสำรวจพื้นผิวดินลงไปยังกระทั่งถึงแก่นของโลกพยายามทำให้ได้แล้วเขาลงไปประมาณ 12,000 เมตรหรือไงกิโลเมตรนะผมไม่แน่ใจนะแต่ลึกมากอ่ะแล้วเขาไม่สามารถจะขุดต่อไปได้ด้วยกับดินที่มันกลายไปเป็นลาวาเป็นอะไรก็แล้วแต่และมันมีเสียงดังขึ้นมาจากตรงนั้นเป็นเสียงโหยหวนของคนอยากฟังไหมอยากฟังไหมบางคนบอกไม่เอาบางคนบอกอยากแต่มันพอผมฟังแล้วตกใจเลยมันเสียงร้องของคนถูกทรมานทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงและมาแป๊บเดียวเขาบอกว่าคนที่ขุดไปอ่ะเจอเสียงนั้นไม่ขุดเลยเสร็จแล้วขุดต่อไม่ได้แล้วก็เลิกขุดแล้วก็ปิดฝานั้นไปตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับอิซากุมุลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตกใจเลยพี่น้องขนลุกเลยอ่ะมันเป็นเสียงแบบร้องทรมานของผู้หญิงผู้ชายอ่ะเสียงโหยหวนร้องแบบเสียงแบบก้องมากน่ากลัวมากถ้าพี่น้องฟังขนลุกเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงสวรรค์แล้วก็นรกนะครับแล้วก็ถามว่าเรานี่มีผลอะไรดุนยาเนี่ยมีผลอะไรกับนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่สร้างมาเหรอมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่เล่าจากท่านอบูฮุเราะห์เหมือนกันนะครับเป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีกับมุสลิมด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิชตะกัตอันนารุอิลาร็อบบิฮานรกเนี่ยร้องทุกข์บอกยังอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับมีเรื่องอ่ะต้องไปบอกไปทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรยาร็อบบีโออัลลอฮฺอะกะละบะอ์ดีบะอ์ดอนะครับคือบางส่วนของฉันเนี่ยบางส่วนของสิ่งที่อยู่ในนรกเนี่ยมันกินกันเองมันทำร้ายกันเองมันกำลังอะไรครับแข่งแย่งกันกินกันทำร้ายกันเองนะครับฟะอะดีนะละฮาบินะฟัสไซนีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงอนุญาตให้นรกเนี่ยปล่อยลมหายใจพ่นลมออกมาได้2ครั้งนัฟัสไซนี่2ครั้งนัฟซินฟิชชิตา1ครั้งทำให้เกิดหน้าหนาวของโลกนี้1ครั้งที่นรกปล่อยลมออกมาเนี่ยทำให้โลกดุนยาหนาวเกิดหิมะเกิดความเหน็บหนาวเกิดลมที่หนาวมาจากทิศนู้นทิศนี้แล้วพวกเราก็หนาวสั่นวานาฟซินฟิสไซฟีอีกครั้งหนึ่งทำให้โรคทำให้โลกดุนยานี้ร้อนทำให้โลกดุนยานี้ร้อนฟาฮัวอัชดูมาตจิดูนามินันฮารีวาอัชดูมาตจิดูนามินันซัมฮารีรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายว่าเวลาที่นรกปล่อยลมหายใจที่เรียกว่าความร้อนออกมาเนี่ยมันเราจะสัมผัสถึงความร้อนนั้นชนิดที่แบบเราไม่เคยเจอว่าในปีนั้นมันร้อนขนาดนี้
แล้วอีกครั้งหนึ่งที่เราสัมผัสก็คือความหนาวเจ็บหนาวเหน็บหนาวเย็นจนกระทั่งว่าเราสัมผัสได้ว่าเราไม่เคยเจอความหนาวแบบนี้เลยในปีนึงเนี่ยนักวิชาการบอกในปีนึงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้นรกพ่นความหนาวแล้วก็ความร้อนออกมาแล้วมันก็มีผลกระทบกับดุนยาในนรกนี่ไม่ใช่มีการลงโทษเพียงแค่ใช้ไฟนรกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในนรกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการลงโทษหลายชนิดด้วยกันมีทั้งการทุบตีการบีบรัดจนกระทั่งกระดูกปี้ป่นการที่เอาน้ำร้อนนะครับน้ำอะไรฮะน้ำตะกั่วน้ำร้อนเนี่ยให้ดื่มลงไปแล้วก็มันไปทำให้ไส้เนี่ยขาดสลายหมดเลยในท้องเนี่ยทรมานแล้วก็ไหลออกมาทางทวารในนรกมีการลงโทษด้วยการทุบตีตีด้วยกระบองตีด้วยความเจ็บปวดทรมานและในนรกมีการลงโทษด้วยความหนาวเหน็บจนกระทั่งถึงกระดูกกินไปยังหัวใจทรมานและในนรกมีเรื่องของการแผดเผาไหม้อย่างร้อนแรงนี่คือนรกคือยานนำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณลักษณะของนรกนบีบอกว่าชาวนรกเนี่ยเวลาไปอยู่ในนรกเนี่ยร่างกายของพวกชาวนรกจะถูกปรับให้เข้ากับการลงโทษที่มีอยู่ในนรกเพราะว่าถ้าเอาตัวเราไปลงไปนรกไม่ต้องถึงนรกเราตายแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพียงแค่หยดเดียวที่มาจากนรกถ้าหากว่าหยดลงมาบนโลกดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างราบเป็นนาบกองนั่นหมายความว่าชีวิตเราตายศีรษะของเราเดือดแน่นอนถ้าไฟนรกถูกจุดไว้ซีกโลกหนึ่งแล้วเราอยู่อีกซีกโลกหนึ่งหัวสมองของเราจะระเบิดฉะนั้นร่างกายของเราไม่พอรับไม่ได้ที่จะไปเจอนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปรับร่างกายของเราให้ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนอ่ะอัลลอฮฺเปรียบเทียบให้ฟังว่าฟันของเราซีกหนึ่งที่อยู่ในเนี่ยฟันเขี้ยวของเราเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ใหญ่เท่าภูเขาอูฮุด9กิโลและฟันที่เหลือและร่างกายเราอ่ะและเนื้อหนังของเราล่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสที่สุดและเราไม่สามารถจะอดทนกับมันได้นี่คือชาวนรกความร้อนที่เราเจออยู่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยพี่น้องความร้อนที่เรากำลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บจ้อยๆที่จะไปเจอนรกในวันนั้นบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้รู้บรรดาอุลามะในอดีตเขาจึงไม่หวาดกลัวความร้อนและความเย็นแต่เขากลัวที่จะไม่ละหมาดที่มัสยิดเขากลัวที่จะไม่ได้ตื่นมายามค่ำคืนเขากลัวที่จะไม่ได้เดินทางไปทำสงครามเพื่อถวายชีวิตให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลัวสิ่งนั้นเขาไม่ได้กลัวแบบเราเรานี่ออกไปยืนตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับโดยเฉพาะมุสลิมนะฉันจะไม่ไปไหนนอกจากมีอะไรนะ SP 30ป้องกันรังสี UV ใช่ไหมฮะเราทุกคนนี่กลัวมากเลยแสงรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยกลัวทาบางคนทาหนาเตอะเลยบางคนก็นะอย่างว่าแต่ว่าบางคนก็รู้สึกไม่กลัวร้อนนะครับไม่กลัวร้อนไม่กลัวไฟนรกอย่างแน่ๆเลยผู้หญิงไม่คุมฮิญาบเนี่ยลงนรกแน่ผู้หญิงไม่คุมฮิญาบเนี่ยลงนรกแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องที่ปกติเนี่ยเวลาคนเจอความร้อนเนี่ยเวลาคนเจอความร้อนนะพี่น้องว่าการคุมฮิญาบหรือไม่คุมอันไหนจะร้อนกว่ากันอะไรร้อนกว่ากันไม่คุมร้อนกว่าสังเกตคนงานทำสวนไหมเวลาเขาออกไปทำสวนเนี่ยเขาคุมปิดชิดเลยคนงานคนก่อสร้างคนทำนาทำไร่ทำสวนทำนู่นปิดชิดเลยเวลาไปเจอแดดแต่อย่างเราเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยโดนด่าโดนมองว่าเป็นพวกแปลกต่อโลกดุนยานู่นนี่นั่นเยอะแยะไม่จริงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างอาภรณ์ที่ปกป้องเราอย่างสวยงามแล้วออกเจอร้อนก็ปกป้องใ
จอลมก็ปกป้องให้เจอแสงแดดเจออะไรก็ปกป้องให้เป็นมุสลิมะที่ถูกปกป้องจากสายตาของคนลามกตกกระเป็ดทั้งหลายปกป้องอย่างดีแต่ว่ามุสลิมะเราหลายคนไม่เข้าใจก็ยังจะเปิดยังจะถอดยังจะโชว์ยังจะแล้วก็ร้อนแล้วก็ไปเจอร้อนอีกทีนึงคือวันกิยามะฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ก็คือเรื่องราวของลักษณะนะครับของญะฮันนัมญะฮันนัมเนี่ยเป็นนรกขุมหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งที่เอาไว้สำหรับบรรดากาเฟรบรรดามุนาฟิกในระดับหนึ่งที่ต้องอยู่ที่นั่นคือนรกเนี่ยมันมีหลายชื่อมีฮุตอมะห์สำหรับคนดินทาว่าร้ายมีอะไรหลายๆอย่างวันที่เราไปยืนอยู่ที่ทุ่งมะห์ชัรถูกฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีในสารรายงานหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ญะฮันนัมเนี่ยโผล่มาในวันนั้นเลยคือโผล่มาในครูก่อนเลยครับผมให้คนได้เห็นเนี่ยนี่คือญะฮันนัมแล้วก็มาเลกัต70กว่าคนนะครับมีเชือกเท่าไหร่ลากออกมาจากนรกหูใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ลมของญะฮันนัมเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวแล้วญะฮันนัมเนี่ยถูกไปไว้อีกทีนึงคืออยู่ใต้สะพานซิรอตเวลาเราข้ามพอตอนที่เราข้ามเนี่ยคนที่ตกไปญะฮันนัมโดยที่ไม่ต้องข้ามเลยคือกาเฟตตกไปเลยส่วนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยสำหรับคนใหม่มีอามานะสำหรับคนมีความผิดบาปก็จะตกลงไปญะฮันนัมแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตกลงไปญะฮันนัมแล้วก็ขึ้นมาใหม่ดูความเจ็บปวดทรมานตรงนั้นจนกระทั่งหมดตอนที่อยู่ที่ทุ่งมะชัรมีเขาว่าญะฮันนัมมีหน้ามีตาด้วยมีญะฮันนัมเนี่ยเป็นคอนะครับยาวๆเนี่ยโผล่ขึ้นมามี2ตามี2หูมี1ลิ้นมีลิ้นแล้วก็บอกกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าฉันเนี่ยถูกได้รับมอบหมายให้มานำคนตะกับบดไปลงนรกเอาคนตะกับบดไปก่อนเลยคนที่มีลักษณะตะกับบดคนที่มีลักษณะหญิงยะโสโอหังเนี่ยไปลงนรกเลยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องอะไรสิ้นไปลงนรกเลยแล้วก็คนที่สร้างรูปให้เกิดการสักการะการเคารพบูชาไปลงเลยพวกปั้นอะไรนั่นแหละฮะช่างปั้นทั้งหลายช่างพวกวาดรูปทั้งหลายเนี่ยไปเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นลักษณะของญะฮันนัมของนรกซึ่งน่าหวาดกลัวมากพี่น้องแล้วเราก็มีมัสอะลานิดหนึ่งว่าจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลหรือว่าอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่ามันเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าอยู่ตลอดกาลและตลอดกาลเหมือนกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไหมที่ว่าอัลลอฮฺทรงอยู่ตลอดกาลจะตลอดกาลถึงไหนคนก็ช่างคิดนะช่างคิดแล้วก็ช่างตั้งคำถามมันจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันในบรรดาอุลามะบางทัศนะก็บอกอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกตลอดกาลก็คือตลอดกาลบางทัศนะก็บอกว่าอยู่จนกระทั่งถึงประสงค์ของพระองค์ช่วงหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำลายหมดเลยทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสิ่งใดจะอยู่ตลอดกาลนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเชื่อไหมพี่น้องในเรื่องของสวรรค์นรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอิลมุลกอยบเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งเล่นลับเราจะรู้ถึงสิ่งที่อยู่เล่นลับได้เราต้องรู้เพียงกุรอานกับฮะดีษเท่านั้นเลยถ้าไม่ใช่กุรอานและหะดีษเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสอดรู้สอดเห็นและพยายามสืบหาว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเมื่อวานนี้ผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดที่ TOT นะครับมุศัลลาTOTเนี่ยมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบถามทุกเรื่องถามบ่อยและในคุตบะห์ของผมนะรู้ไหมใครไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาชอบถามมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากลุ่มชนที่ได้รับหายนะมาก่อนหน้านี้คือกัสรตุสุอานคือกลุ่มชนที่ถามเยอะถามมากถ้าถามเยอะถามมากเนี่ยเสียหายเพราะปัญญามันเรื่องศรัทธาเนี่ยมันต้องถ้าเอาปัญญาจะไปพิสูจน์เรื่องศรัทธาเนี่ยจบเลยจบพิสูจน์ไม่ได้ผมว่าคุตบะว่ารอมฎอนมาถึงเนี่ยฟุตติฮัตอะบวาบุญญันนะประตูสวรรค์เปิด
กุลลิกอซอะบวาบุนนารประตูนรกปิดเขาถามว่าอะไรไหมอัลลอฮ์ปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดให้ใครเข้าอ่ะเขาถามอย่างเงี้ยเปิดให้ใครเข้าก็เนี่ยเรายังไม่มีใครถูกสอบสวนเลยแล้วปิดประตูนรกนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์สอบสวนแล้วเหรอเราไม่มีใครสอบสวนเลยสักคนเนี่ยอัลลอฮ์จะปิดประตูทำไมถามเนี่ยถามอย่างงี้ถามปวดหัวคนที่เดียวนี่ปวดหัวแล้วเราถามอะไรใช่คือเราฟังกันเราเข้าใจว่ามันเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่กำลังบอกว่าสวรรค์เนี่ยเปิดออกเปิดให้กับทุกคนเนี่ยในเดือนนี้และปิดในความว่าลอสุบฮานตาจะไม่เอาโทษใครไม่ให้ใครได้ถูกลงโทษจากลอสุบฮานตาคือเราก็เข้าใจแต่คนนี้ถามว่าอัลลอฮ์ยังไม่สอบสวนเลยจะปิดตัวนรกและเปิดตัวสวรรค์ทำไมเออถามคนนี้ก็ถามในคนที่ไปทุกครั้งเนี่ยถามเยอะมากไปเจอจาบิดินฮัสซันตีเลยพัวจาบิดินฮัสซันเขาโมโหนะถามเยอะหน่อยจะถามจนตัวเองไม่รู้ตัวเองเป็นมุสลิมหรือเปล่าอันตรายมากนะเพราะว่าชัยฏอนอย่าลืมนะชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามสร้างความคลุมเครือในหัวใจคือในหัวใจเราเนี่ยจะมีโรคอยู่2โรคที่เราต้องกำจัดมันโรคหนึ่งเรียกว่าโรคชะฮวะฮ์โรคความต้องการอีกโรคหนึ่งเรียกว่าโรคของอารมณ์ฮาวะความถ้าโรคของความต้องการเนี่ยนะครับเลือกชาวัดในการที่จะทำบาปพี่น้องอันนี้ชัยฏอนล่อลวงได้แค่นิดๆหน่อยๆเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรื่องของการกินเหล้าชัยฏอนมันก็จะขยันขยอให้คนคนนึงกินเหล้าพอคนคนนั้นกินเหล้าเขาจะรู้สึกสำนึกตัวทันทีแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าตัวเองทำบาปสำนึกตัวแล้วก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่โลกของอารมณ์โลกของอารมณ์ที่แบบอยากรู้อยากเห็นมันจะไม่มีวันสิ้นสุดถูกไหมฮะชัยฏอนจะล่อลวงให้คนหนึ่งสงสัยอันนี้ใครสร้างคนสร้างแล้วใครสร้างคนมาจากนบีอาดัมแล้วใครสร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์และใครสร้างอัลลอฮ์คือมันจะเป็นโลกที่แบบอารมณ์แบบจะไม่มีหยุดจะถามไปเรื่อยเลยวิธีการหยุดตรงเนี้ยทำไงรู้ไหมนบีสอนให้เรากล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์จบถ้าเกิดความรู้สึกในใจว่าสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงมีจริงไหมเคยเห็นไหมอย่างไรไหมได้กินไหมอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์จบนี่คือวิธีแก้ไขกับโรคแห่งการอยากรู้อยากเห็นสิ่งลึกลับมาเลยก็เป็นไงมีจริงไหมยังไงอามันตุบิลละครับ ฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาเมื่อเรารู้ถึงสิ่งตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธในโลกหน้าแล้วก็รักษาตัวเราให้ดีในโลกนี้และชัยคุตอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถ้าผู้ศรัทธาไม่เจอสวรรค์ในโลกนี้ก็ไม่เจอสวรรค์ในโลกหน้าเพราะคนที่มีอีมานคนที่มุ่งหวังในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงเขาต้องมีความสุขที่ได้อยู่บนดุนยานี้ไม่ว่าแบบทดสอบมันจะมามากมายขนาดไหนก็ตามเขาจะรับมือกับมันได้และหัวใจเขามีความสุขได้แต่ถ้าหากว่าใครพบเจอสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ยากลำบากในโลกดุนยารู้สึกไม่พอใจกับโลกดุนยารู้สึกทุกอย่างเป็นความรังเกียจหมดเลยชัยคุลอิสลามนุตัยมียะห์ก็บอกว่าคนแบบนี้ก็จะได้นรกในโลกหน้าเช่นเดียวกันคนแบบนี้จะได้นรกในโลกหน้าเช่นเดียวกันพี่น้องจำให้ดีนะครับ
คนที่ด่าเรากับคนที่ถูกด่าสองคนเนี่ยใครทุกข์ใครสุขคนถูกด่ามีความสุขนะครับแต่ต้องคนถูกด่าที่รู้จักอัลลอฮ์นะคนถูกด่าที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะมีความสุขเช่นอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านเนี่ยมอบของขวัญให้กับคนที่นินทาพอเขารู้ว่าใครนินทาเขาเนี่ยเขาจะส่งลูกศิษย์เอาของขวัญไปให้ทันทีเลยเอาความดีไปให้เอาของขวัญไปให้ลูกศิษย์ถามว่าให้ทำไมอะครับเอ้าไม่รู้หรอว่ามันเป็นความดีที่ไม่ต้องเสี่ยงดีมากเนี่ยมีความสุขปกติความดีอื่นๆเราทำแล้วมันมีความเสี่ยงมาละหมาดเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อเราโดนลงโทษเนี่ยบริจาคเพื่อใครเราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเราทำไปเพื่อใครไม่มั่นใจไม่แน่ใจต้องให้อัลลอฮ์บอกในวันเกียรติอีกทีนึงเพราะว่าเราโกหกอัลลอฮ์ไม่ได้เราโกหกตัวเราเองได้เออเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าบริจาคเพื่อใครฉันบริจาคเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไม่ใช่โกหกยุ่งเลยนะฉะนั้นความดีทุกอย่างเลยที่ทำในโลกนี้มีความเสี่ยงที่จะมีค่าเป็นศูนย์หรือได้รับการลงโทษแต่ความดีประเภทหนึ่งที่คุณได้รับแล้วไม่มีความเสี่ยงคือคนนินทาคุณและคนอดทนไม่ต้องไปโอ้อวดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเหนื่อยด้วยนั่งเฉยแต่ไม่ใช่ว่าทำให้คนอื่นนินทานะครับรู้ว่าไอ้ความดีเนี่ยมันดีนะก็เลยไอ้ฉันอยากจะได้ความดีนี้ก็เลยอะไรฮะมันมีซ่องอยู่ใกล้ๆชุมชนมัสยิดก็เดินไปตรงซ่องเลยให้คนมองเลยเดินผ่านเข้าไปในซ่องให้คนเข้าใจผิดให้คนเอาไปนินทาให้คนเอาไปว่าอะไรเดินออกมาแล้วก็ได้ความดีอันนี้ไม่ได้นะเนียดอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่หายนะนะครับพูดจาคุ้มเคือพูดจาคุมเครือให้คนเป็นฟิตนากันกับตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันได้รับความดีไม่ได้นะครับสร้างความคุมเครือในสังคมแล้วก็คนนินทาว่าอะไรแล้วตัวเองก็บอกว่าไม่เป็นไรความดีเช่นนั้นคนมาพูดถึงฉันความดีทั้งนั้นไม่ได้พูดเรื่องศาสนาก็ต้องชัดเจนสร้างความคุมเครือเพื่อที่จะหวังความดีเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกฉะนั้นคนที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่ถูกด่าคนที่ถูกว่าเพราะไอ้คนด่าว่าเราเนี่ยเอาความดีมาให้เราเอาความชั่วเราไปและในโลกดุนยาเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้นอกจากด่าอย่างเดียวให้ว่าแทบตายก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากด่าอย่างเดียวถูกไหมคำด่าของเราของเขาเนี่ยที่มีต่อเราเนี่ยทำให้เราเป็นคนเลวขึ้นไหมไม่คนดีเพชรยังไงอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรเพชรเนี่ยที่มันมีค่าพี่น้องอยู่ในถังขยะเนี่ยมันก็ยังเป็นเพชรมันยังมีค่าของมันแต่คนที่ด่าเนี่ยทรมานถ้าพี่น้องไม่สามารถจะขจัดหัวใจที่เกลียดพี่น้องได้พี่น้องจะมีความมีชีวิตที่มีทุกข์ตลอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยเพราะอะไรอ่ะพี่น้องจะอิจฉาเขาเวลาที่เขาได้ดีพอเขาได้ดีเจ็บใจพอเขาได้ดีกว่าเราเจ็บใจเพราะเราด่าเขาละอายใจคนที่ไปด่าเขาไปว่าเขาพูดถึงเขามากไม่กล้าเจอหน้าเขานะคนที่ไม่ด่าใครกล้าสลามทุกคนเลยมาสิมาสลามอะไรกุมสลามเพราะเราก็ไม่คิดถึงใครอะไรไงไม่คิดเลยเจอได้หมดทุกคนแต่คนที่ด่าเรามาแล้วไม่กล้าไม่อยากเจอเลยไปด่าเขาไปเยอะทุกไหมทุกลำบากไม่ลำบากแคบไม่แคบเห็นไหมชายคุณอิสลามบอกเจอความยากลำบากอะไรมันเป็นเรื่องสวรรค์หมดเลยเอาได้สวรรค์จนเข้าสวรรค์ก่อนกินน้อยอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยเหลือคนจนอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือคนที่ได้สวรรค์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วคนที่ได้นรกโลกหน้าก็จะได้โลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีชื่อเสียงต้องรักษาชื่อเสียงตัวเองใช่ไหมไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเองปั่นชื่อเสียงตัวเองเรียนมาให้ได้เกียรตินิยมนู่นนี่นั่นถูกคนตำหนินิดเดียวทนไม่ได้เลยไม่ฉันนี่ต้องขนาดนี้ต้องดีขนาดนั้นสะสมเงินทองมีเงินมากมายบางคนไม่ใช่มีความสุขนะครับมีเงินมากทรมานนอนเนี่ย
กลัวเงินหมดคนที่มีคนที่ไม่มีเงินไม่กลัวเพราะว่าไม่มีเงินให้หมดชีวิตชิวๆพี่น้องวันนี้ไม่มีเงินอัลฮัมดุลิลละห์ก็เคยอยู่แบบไม่มีเงินเคยอยู่มีแค่20บาทอย่างมุฮัมมัดเนี่ยมี20บาท30บาทถ้าวันนึงมุฮัมมัดมี500บาทหรือว่า 1,000 เงินหายไป 1,000 เสียใจไหมมาว่าเสียใจสุดๆเสียดายแต่ไม่เสียใจหรอกพี่น้องเพราะก็เคยอยู่แบบไม่มีอะไรเลยแต่คนมีทุกอย่างพอเงินหมดบางคนมี10ล้านมีชีวิตมีมาตลอด10ล้าน20ล้านวันหนึ่งเดือนหนึ่งเงินหายไป5ล้านพี่น้องถูกโกงไป5ล้านตายยุ่งอยู่ไม่ได้แล้วเป็นร้อนเป็นทุกข์ทรมานหัวใจแย่นอนไม่หลับเท้าไก่หน้าผากเลยคนชนก็นั่งขำตลกเลยผมไม่มีตังค์สักล้านหนึ่งยังไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมคุณหายไปแค่5ล้านคุณมีอีกตั้ง5ล้านคุณทรมานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะคนมีความสุขไม่ได้เรื่องของเงินเลยเรื่องของอีหม่านนี่เนาะคนมีอีหม่านในโลกดุนยาโลกอาคิเราะห์มีความสุขคนมีทุกข์ในโลกดุนยาไม่มีอีหม่านโลกอาคิเราะห์โดนสอบสวนหนักลำบากแย่อยู่ในนรกตัวถูกสร้างให้ใหญ่ขึ้นทรมานอย่างเจ็บแสนสาหัสยาอัลลอฮ์ขอกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอย่าคุมฮิญาบแล้วฉันจะคุมฮิญาบแล้วฉันจะพูดดีไม่นินทาชาวบ้านแล้วฉันทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสแล้วแถมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเอาคำพูดของคนที่พูดแบบนี้เอามาเปิดเผยให้อีกว่ามันจะมีนะคนที่เสียดายชีวิตเนี่ยจะพูดแบบนี้อยากจะกลับไปแบบนี้สำนึกไหมจะเป็นเราไหมที่ต้องไปพูดแบบนั้นในโลกหน้าอัลลอฮ์ก็บอกแล้วบอกทุกอย่างสวรรค์บอกหมดแล้วนรกบอกหมดแล้วทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้แจงหมดแล้วเข้าใจไหมมุสลิมเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญมากครับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับผมใครมีคำถามไหมครับมีค่ะอาจารย์ครับพระครูค่ะอนุญาตนะคะมีพี่น้องเรียนถามว่าท่านอบูซะอีดนะคะรายงานว่าท่านหลอดซูลเคยกล่าวไว้ว่าให้ล่าช้าละหมาดดูรีจนกระทั่งอากาศเย็นลงเพราะความร้อนอย่างรุนแรงเกิดจากการเพิ่มเปลวไฟในนรกและความร้อนได้แผ่กระจายออกมาอันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะใช้ได้ครับผมคืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยะซีรยุสมุนก็คือง่ายไม่ยากทีนี้ละหมาดช่วงกลางวันกับช่วงตอนเย็นเนี่ยมีในสายรายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่าช้าล่าเพราะอากาศเนี่ยร้อนมากคือร้อนจนกระทั่งแบบมันเกิดอันตรายต่อชีวิตต่อสุขภาพในสมัยก่อนเนี่ยที่มัสยิดเนี่ยไม่มีแอร์นะครับพัดลมก็ไม่มีมีแต่หลังคาอินผาลำซึ่งถ้าไปยืนละหมาดเนี่ยอาจจะทรมานอ่ะร้อนแล้วต้องยืนติดกันเนี่ยนบีก็จะล่าให้ดวงตะวันเนี่ยมันคล้อยลงไปหน่อยนะครับให้เกิดความสบายมากขึ้นเอามาใช้กับเราในปัจจุบันนี้ได้ไหมเข้ามัสยิดติดแอร์สบายเลยเดินนิดเดียวไปมัสยิดเราก็ต้องดูเป้าหมายของนบีก็คือเพราะว่ามันร้อนถ้าเราไม่ได้มีอันตรายถึงขนาดนั้นเราสามารถไปละหมาดได้เราก็มีอาคารมีบ้านมีพัดลมมีอะไรทุกอย่างพร้อมไม่ได้มีความยากลำบากในการเดินไปมัสยิดเลยรถไม่ได้เสียไม่ได้อะไรผมว่าก็สมควรต้องเดินไปดีกว่านะครับครับครับผิดครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอากีดะห์เลยนะครับพี่น้องถามมาว่าอะไรนะฮะถามว่าอะไรนะเราทำความดีละหมาดสละกอยาลียาทั้งหมดทุกอย่างเลยอืมแล้วเราจะโอเคคือเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์และมีคนย้อนกลับมาถามเราว่าคิดเหรอว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะให้สวรรค์กับเราอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดมากเป็นความคิดที่เราตัดพ้อนะครับถือว่า
ป็นความบกพร่องของอีมานหัวใจเราเนี่ยพี่น้องต้องมี3อย่างมีความกลัวมีความรักแล้วก็มีความหวังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตนี่อัลเลาะห์ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้เราสิ้นหวังกับพระองค์คำพูดพวกนี้เป็นคำพูดสิ้นหวังคิดเหรอว่าอัลเลาะห์จะให้คิดเหรอว่าจะได้ขึ้นสวรรค์คิดเหรอว่าการกระทําแบบนี้จะถูกตอบรับเขาเรียกว่าสิ้นหวังผิดต่อหลักการศาสนาครับผมผิดต่ออะกีดะห์ด้วยครับไม่ควรพูดแล้วก็มีคนที่มีกลุ่มหนึ่งมีความคิดแปลกกว่านี้อีกทำความดีอย่าหวังสวรรค์กับอัลลอฮ์นะเคยเจอไหมฮะผมเคยเจอนะมาคุยสนทนากับผมเลยมาจากเป็นกลุ่มเลยครับไปหลายที่มาแล้ว40วัน3วัน7วันอะไรก็แล้วแต่มาเจอผมเลยอย่าทำความดีแล้วหวังสวรรค์กับอัลลอฮ์ผมถามว่าทำไมอะครับมันเหมือนคุณไม่บริสุทธิ์ใจคุณหวังสิ่งตอบแทนคุณต้องทำความดีแบบไม่หวังสินั่นแหละคือความบริสุทธิ์ใจเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำความดีสักอย่างเพื่อเราบางทีเราช่วยคนเนี่ยเราก็จะไม่หวังพวกเงินไม่หวังค่าตอบแทนเวลามีใครมาเอามาให้เราเราก็ไม่เอานี่แหละเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณอยากจะได้ตังค์เนี่ยนี่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ใจได้ไงนี่เขามีความคิดแบบนี้เลยเขาเลยสอนพวกเขาเนี่ยทำความดีอย่าหวังสวรรค์อย่าหวังสวรรค์อย่าหวังอะไรจากอัลลอฮ์และให้อัลลอฮ์ให้เองอัลลอฮ์จะให้ไหมพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไหมคนแบบนี้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะนบีสอนให้เราหวังฟิตดาวส์นบีสอนให้เราหวังเยอะด้วยไม่ใช่หวังน้อยไม่ใช่มักน้อยแต่ให้หวังมากนบีสอนให้เราขออยู่ตลอดเวลาขอสวรรค์ขอให้ได้เป็นคนดีขอทุกอย่างขอจากอัลลอฮ์เสมอว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่อรองกับพระองค์เลยขอแบบเต็มที่เลยฉะนั้นซุนนะห์ของเรานะครับในแนวทางถูกต้องคือการขอถูกแล้วขอให้ได้มาซึ่งสวรรค์นบีเองยังขอให้ได้วสีละเลยแล้วคุณแน่กว่านบีมีความรู้มากกว่านบีอีหม่านมากกว่านบีแค่นั้นหรือเปล่าคุณเป็นเพียงแค่คนไม่รู้เท่านั้นเองครับดันคุณสุดท้ายค่ะกลายเป็นคำถามสุดท้ายค่ะครับมีคนเขาจะบริจาคเงินไปให้มัสยิดนะคะ500บาทแล้วก็พอดีฝากอีกคนหนึ่งไปอะค่ะแล้วคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยเอาไปซื้อคูปองกินอาหารอย่างเนี้ยได้ไหมคะอาจารย์เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะเพราะว่าอะไรมะเพราะว่าคูปองที่เขาซื้อก็บริจาคใช่ป่ะใช่มันก็เป็นการบริจาคได้ใช่ไหมอาจารย์ผมไม่รู้จริงครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันสำหรับคนที่ให้ไปเนี่ยถ้าเขาเจตนาคือเขาบอกชัดเจนว่าให้เอาไปบริจาคเลยใส่กล่องเลยให้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราไปซื้ออาหารถือว่าผิดอามานะห์แล้วกันผิดอามานะห์ผิดหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับแต่ผลบุญของคนให้เนี่ยได้อยู่แล้วอินชาอัลเลาะห์แต่เรื่องเนี้ยผมถือว่าผิดอามานะห์เวลาคนที่จะฝากก็ต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยใช่มั้ยคะอาจารย์เอาไปหยอดกล่องเลยหรือว่าเอา500จะไปซื้อของกินก็ไปได้ต้องพูดอย่างนี้เลยใช่มั้ยคะใช่ครับได้บอกให้ชัดเจนวัลลอฮุอะลัมค่ะอย่างนั้นก็รอค่ะอาจารย์หมดคำถามค่ะอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงมีคนถามก็อาจจะได้สองต่อเพราะว่าให้คนนั้นได้กินด้วยได้อาหารด้วยนะครับได้เลี้ยงอาหารด้วยวัลลอฮุอะลัมก็พี่น้องครับประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ผมทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานของซุนนะของเราเนี่ยแหละเพราะว่าซุนนะเราไม่ค่อยมีฮาฟิซใช่ไหมก็เลยทำแล้วก็ได้บ้านหลังหนึ่งที่อิกอมาตุนมุมินินถ้าพี่น้องท่านใดมีโอกาสไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมได้นะครับตอนนี้โรงเรียนฮาฟิซเปิดวันที่16อินชาอัลเลาะห์มีเด็กมาแล้ว3คนยังมาไม่ถึงตอนนี้นั่งแท็กซี่มาจากหัวลำโพงไม่รู้หลงหรือเปล่าก็ไม่รู้
นะฮะใช่แล้วก็โรงเรียนฮาฟิซของผมนะที่สร้างมางบประมาณทั้งหมด 70,000 บาทสร้างไปแล้ว 50,000 บาทเหลือเพียงแค่ 20,000 บาทเราจะได้โรงเรียนฮาฟิซหลังหนึ่งเป็นโรงเรียนฮาฟิซที่ถูกมากเลย 70,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งซอดาเกาะห์ญะรียะห์ก็สามารถติดต่อได้ครับผมครับก็เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู